สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชี้แจงแล้วหลังพบพนักงานโรงงานผลิตปลากระป๋องติดกว่า900คนจากกรณีมีข่าวบางกระแสระบุว่ามีแรงงานข้ามชาติที่ทำงานในโรงงานผลิตปลากระป๋องในจังหวัดสมุทรสาครตรวจพบติดโควิด-19 ถึง900รายแต่สบค.ยังไม่รายงานข้อมูลนี้และทางจังหวัดได้บังคับให้หยุดงานพร้อมกักตัวโดยไม่ได้เข้าสู่ระบบการตรวจคัดกรองและรักษาอาการของรัฐนั้นจากการสอบถามเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในจังหวัดสมุทรสาครได้รับการยืนยันว่าตัวเลขประมาณ900คนเป็นตัวเลขจริงจากการตรวจเชิงรุก 3,800 รายแต่มาจากการตรวจเชิงรุกหลายโรงงานไม่ใช่โรงงานเดียวและตรวจต่อเนื่องมาไม่ใช่เจอในคราวเดียวเรื่องนี้ได้รายงานสบค.เพื่อรวบรวมสรุปเป็นตัวเลขผู้ติดโควิด-19 ด้านนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวถึงการแพร่กระจายของโควิด-19 จากคลัสเตอร์จังหวัดสมุทรสาครว่าขณะนี้กระจายไป45จังหวัดสัดส่วนผู้ติดเป็นแรงงานเมียนมา171คนไทย124และอื่นๆ105ส่วนยอดผู้ติดสะสมที่จังหวัดสมุทรสาครขณะนี้อยู่ที่ 2,296 คนเป็นผลจากการตรวจค้นหาเชิงรุกหรือ Active Case Finding ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดได้ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกเพิ่มเติมในโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งในจังหวัดเบื้องต้นมีข้อมูลว่าพบแรงงานต่างด้าวติดหลายร้อยคนซึ่งทางกระทรวงจะต้องรอให้ทางจังหวัดรายงานยืนยันตัวเลขเข้ามาก่อนเมื่อมีผู้ติดจำนวนมากจะใช้มาตรการควบคุมการแพร่กระจายเชิงพื้นที่เช่นเดียวกับตลาดกลางกุ้งที่ดัดแปลงเป็นสถานที่กักกันและตั้งโรงพยาบาลสนามสำหรับกรณีโรงงานพบผู้ติดจำนวนมากอาศัยรวมกันจะให้ใช้โรงงานเป็นสถานกักกันสำหรับผู้มีอาการป่วยหนักจะให้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่วนผู้ติดเกิน10วันแล้วไม่มีอาการถือว่าหายแล้วสามารถใช้ชีวิตในพื้นที่ควบคุมรวมกับผู้ตรวจแล้วไม่พบจนครบ14วันทั้งนี้เหตุตรวจเชิงรุกมหาชัยพบผู้ติดโควิด-19 กลุ่มก้อนใหญ่รวม900คนจากตรวจเชิงรุก 3,800 รายจากหลายโรงงานท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ